ครับยบยบสวัสดีครั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 บผมโอ้โหสองคนนี้นี่อยากจะถามมากเลยนะว่าใครเลือกใครตอบผมเลือกพี่ปืนครับทำไมครับเพราะอะไรถึงเลือกพี่ปืนครับไม่กล้าจังผมอยากเจอลองอยากเจอกับรุ่นใหญ่บ้างครับเฮ้ยมันต้องอย่างนี้ใจมันได้เรียวแฮกเรียวแฮกนี่แรปมากี่ปีแล้วครับผม5ปีครับพี่ปืนแรปมากี่ปีแล้วครับ2ปีน่าจะเมื่อวานเนี่ยครับเพราะว่าผมยังรู้สึกว่าผมใหม่อยู่ตลอดเวลาโอ้ยยังเยสผมชมให้ผมชอบคำตอบมากเลยเวจีนายนี่ร้ายมากนะพร้อมยัง2คนพร้อมครับโอเคสัตว์กันเลยดีกว่าYo, yeah, it's your boy YJ. Lil Hackway, show me the money. 2020. Yup. Yeah. Yeah. Hey. Hey. Yo. Yo. Hey.เปิดประตูมาสู่โลกความจริงปล่อยคำของจองแล้วเปลี่ยนเป็นแรปให้ได้ยินเปิดทีวีก็มีแต่ฆาตกรรมโกงกันจังแล้วมันก็กินกันจริงโทรศัพท์มึงอาจจะถูกดักฟังเพื่อนเดินที่ห้างมึงอาจจะถูกดักยิงอยู่ในยุคอำนาจนำความจริงคนมีความสามารถส่วนมากจะเริ่มดันดินยกแรปกูแรปให้ความรู้สึกมันนำปล่อยกันกระทำมันสู้กับความชิงชังแล้วบึงลำพันเชิญมึงไปนั่งพันลำแล้วค่อยเปิดลำโพงเวลากูแรปได้ยิงฟันแพ้หรือชนะกูสันติและหลักจริง I don't give a F เอาหลักจริงทำให้คนได้รู้แล้วหลักจริงซุยเต็มที่เหมือนกับเป็นนัดรักจริงแรปจริงเรื่องจริงเอาจริงรักจริงแรปจริงเรื่องจริงเอาจริงและกูจะแพ้หรือชนะกูไม่สนหรอกกูไม่สนคำพูดที่พวกมึงบอกแค่เพียงกูได้รับนี่แหละคำตอบเอาไม่ทุกอย่างใส่ในลามแล้วก็พ่นออกกูไม่อยู่ในระบบในระบอบที่มึงสร้างกูสร้างศิลปะมันจะผูกกันขึ้นมาวาดทางที่กูเดินมันยังคงเป็นแนวระนาบและพวกกูสันติพวกกูไม่ได้มาฆ่ากันทั้งที่หลายคนนั้นยังฆ่าฟันในขณะที่พวกมึงนั้นยังฆ่ากันพวกกูนั่งเขียนลามพวกกูกล้าทำและใจกูยังคงคลิปพกทำตั้งแต่คนมันบอกว่าที่กูทำมันทั้งหมดมันยังยิกก๊อกและกูจะแทบกูจะโอกูจะโฟมันยังไงกูก็ยังเป็นฮิปฮอปรักจริงแรปจริงเรื่องจริงเอาจริงรักจริงแรปจริงเรื่องจริงเอาจริงเรื่องจริงเอาจริงและนี่คือลิวแฮกเลเวจีสุดยอดถูกหวยแล้วครับผมทุกคนชัดเจนนะฮะคาแรคเตอร์ชัดเจนมากนะฮะเตรียมตัวมาดีมากนะฮะไม่มีพลาดนะฮะเคมีเข้ากันมากพี่เอากันแบบอย่างนี้เลยหนักครับหนักแต่ว่าสุดยอดครับผมยอมผมสุดยอดชอบครับชอบมากครับสลุดใช่ได้ชอบลิวแฮกที่เลือกเวทีนะถือว่าก็เป็นประสบการณ์ที่คุณจะได้เจอคนอย่างนี้ด้วยบนเวทีด้วยลิวแฮกนี่ก็ใจมากนะครับที่เลือกเจอเวทีใช่ต้องนับถือใจน้องครับเพราะว่าการที่จะเลือกเจอรุ่นพี่แล้วตัวแบบตัวเฮดในวงการอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมองอีกมุมนึงว่าน้องเขาได้อะไรใหม่ๆไปเยอะมันได้พัฒนาสกิลหลายๆอย่างนะครับพอเราได้คุยกันบ่อยๆตอนที่เราได้ซ้อมกันเนี่ยน้องได้อะไรไปเยอะซึ่งภายภาคหน้าน้องอาจจะพัฒนามีเพลงที่ดีขึ้นมาก็ได้วันนี้แพ้ชนะไม่รู้แต่ผมคิดว่าน้องเขาน่าจะแฮปปี้แหละเพราะว่าวันนี้ปืนใส่เต็มไม่กักไม่อะไรเลยเขาใส่เต็มมากจับหนักมากถามว่าได้แล้วกับเวจีนี่ยากมากนะถึงเวลาฟังคำตัดสินใจของพี่ดีทั้ง4ทีมและขอให้ทั้งคู่โชคดีแล้วครับและผู้ชนะในคู่นี้นั่นก็คือเวจีแสดงความดีกับเวจีด้วยนะครับเอาละฮะมาถึงตรงนี้อยากฟังความรู้สึกของรีแฮกจังเลยคุณเลือกมาเองเลือกของแข่งต้องบอกแบบนี้ก็ไม่เสียใจครับพี่อย่างน้อยก็ได้รับกับปืนสักครั้งก็ยังดีครับพี่ถูกต้องครับสปิริตโอเคแสดงความเสียใจด้วยนะครับถูกครับพี่ผู้เขาเลือกแฮกเอาละเวจีถ้ามีโต๊ะพนันเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกคนแทงคุณอยู่แล้วนะครับคุณรู้สึกอย่างนั้นไหมว่าคุณเป็นผู้ชนะแน่ๆจริงๆผมก็ไม่อยากจะกดดันตัวเองว่าผมเป็นผู้ชนะแน่ๆนะครับผมรู้สึกว่าทุกรอบที่ผ่านมาตั้งแต่รอบ Face to Face Ring of Fire หรือว่าอะไรที่ผ่านมาผมรู้สึกผมได้มาโชว์ความเป็นตัวเอง
ือผมผ่านรายการแบทเทิลมาผ่านรายการที่พยายามทำให้คนบนตลาดฟังแต่รายการนี้คือรายการที่พรีเซนต์แร็ปเปอร์จริงๆพรีเซนต์ตัวตนของแร็ปเปอร์แต่ละคนจริงๆผมรู้สึกภูมิใจที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้มากครับ